ทำไมเราซ้อมตลอดซ้อมทุกวันเลยนะแต่ทำไมรู้สึกว่ามันปั่นไม่ได้ร่างกายมันล้าสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องนะครับทำไมเราซ้อมตลอดซ้อมทุกวันเลยนะแต่ทำไมรู้สึกว่ามันปั่นไม่ได้ร่างกายมันล้าเป็นเพราะอะไรนะครับผมวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับนี่วันนี้ก็มีเรื่องมาพูดคุยกันนิดหน่อยนะครับหลังจากที่วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับก็เส้น High Speed Bypass เหมือนเดิมนะครับตามนัดทุกวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับก็ล้อหมุนก็5โมงนะครับช่วงนี้ก็จะมืดไวนิดหนึ่งก็ทำให้เราต้องพกไฟนะครับติดไฟหน้าไฟท้ายให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับเวลาเราปั่นมืดๆเนี่ยคือรถมาข้างหลังเขาจะไม่เห็นสัญญาณไฟเราถ้าเราไม่ได้ติดไฟส่องสว่างนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับว่าเอ๊ะทำไมซ้อมตลอดเลยนะซ้อมทุกวันเลยนะแต่ทำไมรู้สึกว่าวันขี่ไปรู้สึกว่ามันแย่ลงทุกทีมันแย่ลงทุกวันนะครับทำไมซ้อมแบบก็ซ้อมต่อเนื่องนะแต่ว่าทำไมร่างกายไม่ดีขึ้นนะครับทำไมรู้สึกว่าปั่นไม่ได้ปั่นไม่ไปนะครับหมดแรงอะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยนะครับว่าทำไมเราทั้งที่เราซ้อมนะซ้อมต่อเนื่องเลยซ้อมตลอดเลยแต่เวลาเราขี่รู้สึกว่าทำไมบางวันนะครับบางวันยังรู้สึกว่ามันปั่นไม่ไปอ่ะขามันทำไมไม่หมุนนะครับขี่รู้สึกว่าเหยียบไม่ลงอะไรเงี้ยทั้งที่ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากนะครับทั้งที่ร่างกายถือว่าหัวใจเนี่ยไม่ได้ทำงานหนักแต่ว่าร่างกายเนี่ยกล้ามเนื้อเราเนี่ยเหมือนมันไม่มีแรงนะครับก็คืออย่างนี้ครับสาเหตุมันอยู่ที่ว่าเวลาเราซ้อมต่อเนื่องทุกวันโดยที่ไม่พักเนี่ยคือมันทำให้ร่างกายเราเหนื่อยล้าอ่อนล้ามันเป็นเรื่องปกติเลยครับคือมันมีเวลาเราซ้อมมาต่อเนื่องใช่ไหมครับมันจะร่างกายเรามันจะมีจุดพีคแล้วก็จุดดรอปของร่างกายนะครับยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการมงการมินนะครับมีตารางซ้อมให้เรียบร้อยว่าวันไหนควรซ้อมหนักวันไหนควรเบาวันไหนควรพักอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นส่วนช่วยให้เราคำนวณให้เราเสร็จสับนะครับแต่แล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ตัวเรานะครับเราจะรู้ตัวเองที่สุดว่าวันนี้ฉันไหววันนี้ฉันขี่ได้ดีวันนี้ฉันขี่ได้แย่นะครับอย่างยกตัวอย่างผมวันนี้นะครับที่ผมออกมาพูดคลิปมาออกคลิปในวันนี้สาเหตุมาจากตัวผมเองเลยวันนี้ผมรู้สึกว่าผมปั่นก็คือก็ทำความเร็วกันปกตินะครับวันนี้กลุ่มก็ทำความเร็วกันปกติแต่รู้สึกตัวเองเลยว่าเอ้ยวันนี้มันรู้สึกมันตื้อๆมันเหยียบไม่ไปอ่ะคือปกติเนินนี้เนินลูกนี้คือเราจะขี่ได้สบายๆเลยความเร็ว30กว่า40ก็ขี่ได้อะไรเงี้ยแต่วันนี้รู้สึกว่าเหยียบไม่ไปครับรู้สึกว่าเหยียบบันไดไม่ลงอ่ะเหยียบบันไดไม่ลงรู้สึกแต่ว่ามันไม่ได้แบบช้าจนแบบว่าเราแบบขี่ไม่ไหวนะมันเหยียบไม่ลงแต่ว่ามันจะคาความเร็วที่เราไหวอยู่ขนาดนั้นไปจนถึงสุดเขาก็เลยมาย้อนนึกถึงประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาเมื่อก่อนนะครับอ๋อก็เลยรู้ว่าอ๋อเออใช่เว้ยมันเป็นเพราะ1สาเหตุนะครับสาเหตุหลักเลยนะที่ทำให้เราเป็นแบบนี้ครับ1ร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับ2ก็คือกล้ามเนื้อมันเกิดการล้านะครับเกิดการล้าคือเวลาเรากล้ามเนื้ออะไรเราเนี่ยมันเจองานหนักเจอการซ้อมมาหนักๆต่อเนื่องหรือว่าการทำงานหลายๆอย่างก็แล้วแต่คือผมไม่ได้ซ้อมจักรยานอย่างเดียวไงก็คืออาทิตย์หนึ่งปั่น3วันแต่ทั้งวันน่ะทั้งวันของผมเนี่ยผมต้องทำงานผมก็ซ่อมจักรยานทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นอย่างเงี้ยครับคือผมไม่ได้เป็นนักกีฬาแบบเต็มตัวไงมันเลยไม่เหมือนนักกีฬาจ๋านักกีฬาเต็มตัวก็คือเขานักกีฬาเต็มตัวก็คือเขาซ้อม
ซ้อมเสร็จเขาก็กินกินแล้วก็นอนพักผ่อนนะครับมันก็ทำให้ร่างกายกล้ามเนื้อเขาทำได้การพักฟื้นแล้วทำให้กล้ามเนื้อเขาสดอยู่ตลอดเขาสามารถลุยงานหนักได้ตลอดทุกวันอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นพวกที่แข่งทัวร์หลายๆวันต่อเนื่องเงี้ยครับแข่งทัวร์หลายๆวันต่อเนื่องเนี่ยเขาก็เกิดจากการที่แบบเวลาเขาแข่งเสร็จเขาต้องรีคัฟเวอรี่ให้ร่างกายให้กล้ามเนื้อฟื้นฟูได้ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็กินแล้วก็พักผ่อนเนี่ยครับมันก็ทำให้เขาสามารถที่จะสู้กับงานหนักการปั่นที่หนักในวันต่อไปได้อย่างเงี้ยครับนะครับวันนี้คือผมก็ได้ยินคนที่ปั่นด้วยกันนะครับก็มาคุยให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมปั่นเขาก็ซ้อมตลอดนะซ้อมต่อเนื่องนะแต่ว่าทำไมเขาปั่นรู้สึกว่ามันล้ามันเหยียบไม่บันไดไม่ลงคือปั่นแล้วก็หลุดตลอดคือปั่นแบบเนี้ยคือพูดง่ายอย่างผมวันเนี้ยคือบางทีเราอยากไปกับกลุ่มนะแต่บางทีเราเหยียบไม่ไหวอะเราก็ต้องปล่อยหลุดเพื่อที่จะขี่คนเดียวขี่ในความเร็วที่เราทนไหวอะไรเงี้ยนะครับแต่มันไม่ได้หมดจนแบบว่าหมดจนแบบฟีขาขี่แบบช้าคานกลับบ้านเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือมันก็เราจะทนไหวในความเร็วที่เราปั่นได้นะครับมันไม่ใช่ว่าหมดจนแบบว่าคนหมดแรงไม่ใช่นะถ้าหมดเหมือนคนหมดแรงก็คือนั่นแหละเราร่างกายเราไม่แข็งแรงพอละนะครับแต่ในกรณีเนี้ยร่างกายเราฟิตร่างกายเราดีจริงแต่มันฟ้องว่าร่างกายเราต้องการพักผ่อนนะครับร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับมันเกิดอาการล้าของกล้ามเนื้อนะครับมันทำให้เราเนี่ยขี่ไม่ได้ขี่ไม่ไปเหยียบไม่ลงเหยียบบันไดไม่ลงนะครับทั้งที่ฮาร์ทเรทไม่ได้ขึ้นทั้งที่ฮาร์ทเรทไม่ได้ขึ้นแบบสูงนะครับแต่ว่าทำให้เราเนี่ยขี่ไม่ได้นะครับเนี่ยครับสาเหตุหลักๆเลยนะ1ก็คือว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับ2ก็คือว่าอาการล้าของกล้ามเนื้อนะครับเมื่อมันเจองานหนักๆโดยที่ไม่ได้พักผ่อนนะครับโดยที่ไม่ได้รีแลกซ์โดยที่ไม่ได้รีคัฟเวอรี่อะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เวลาเราเจองานหนักๆปั่นหนักๆเร็วๆเนี่ยเกิดอาการล้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการปั่นในการฝึกซ้อมของเราเนี่ยตลอดระยะเวลา1อาทิตย์นะครับระยะเวลา1อาทิตย์เนี่ยอย่างน้อยเราควรพักประมาณ 1-2 วันนะครับ 1-2 วันนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปซัดทุกวันนะครับก็ต้องมีวันเบาวันหนักแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับคือสำหรับส่วนมากอ่ะคือเราไม่ได้เป็นนักกีฬากันไงคือเราจะเน้นปั่นออกกำลังกายแล้วก็อยากปั่นทำความเร็วกับกลุ่มบ้างเนี่ยตามกลุ่มให้ทันบ้างอะไรเงี้ยครับก็มีส่วนสำคัญนะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับสำคัญเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอกินให้อิ่มนะครับกินดื่มน้ำเยอะๆนะครับทำให้ร่างกายเราสดชื่นอยู่ตลอดพร้อมที่จะปั่นจักรยานหรือว่าออกกำลังกายหนักๆได้ตลอดเงี้ยครับกับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าการวางแผนนะครับการวางแผนสมมุติว่าง่ายๆเลยอ่ะงานที่จะถึงเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยเชียงรายโรดคลาสสิกเนี่ยครับเชียงรายโรดคลาสสิกเนี่ยในวันที่10ใช่ไหมครับในวันที่10หลายคนอาจจะมีคำถามว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงก่อนปั่นเราต้องเตรียมตัวยังไงก่อนปั่นงานเชียงรายโรดคลาสสิกนะครับในทุกระยะนะครับก็คือว่าสองวันก่อนงานนะครับ2วันก่อนงาน 2-3 วันก่อนงานเราไม่จำเป็นต้องไปปั่นหนักเลยนะครับขี่เบาๆขี่เล่นๆนะครับขี่เล่นๆยิ่งคนที่ปั่นระยะประมาณ100-120 โลเนี่ยนะครับคือขี่เล่นๆครับขี่เล่นๆขี่ให้แบบว่าให้ขาได้หมุนนะออกกำลังกายเบาๆนะครับ 40-50 โลเบาๆไม่ต้องไปปั่นทำความเร็วอะไรครับแล้วก็ทานอาหารให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพออย่างเงี้ยครับคือบางคนเนี่ยปั่นหนักทุกวันไงครับปั่นหนักทุกวันจนวันขนาดวันพรุ่งนี้คือจะถึงวันงานละอย่างเงี้ยงานปั่นหรือว่างานแข่งเงี้ยครับโอ้โหวันนี้ยังไปขี่ซัดทำความเร็วกันอยู่เงี้ยครับเรียบร้อยครับพรุ่งนี้ก็เน่าครับขี่ไม่ได้นะครับทำไมรู้สึกว่าล้าโอ้โหแต่เมื่อวานเนี่ยไปซัดมาไงพอถึงวันงานจริงปุ๊บร่างกายเกิดล้าแบบเนี้ยครับก็คือทำให้ปั่นไม่สนุกอ่ะพูดง่ายนะทำให้ปั่นไม่สนุกครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนถึงวันงานแข่งหรือว่างานปั่นอะไรก็แล้วแต่ครับเราควรพักผ่อนก่อนประมาณ2วันนะครับคือพักผ่อนนี่คือหมายถึงว่าพักจักรยานนะครับขี่เบาๆขี่เล่นๆนะครับขี่ได้นะครับ
ม่ใช่ว่าบางคนหยุดไปเลยนะเออบางคนหยุดไปเลยนะแต่แนะนำว่าให้ปั่นเล่นๆครับปั่นเล่นๆปั่นให้ขามันหมุนเบาๆ30 40 50โลแล้วแต่นะครับนี่นะครับคือแนะนำนะครับว่าเกี่ยวกับการที่เราจะไปร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนาะเชียงรายโลดคลาสสิกที่ถึงวันที่10พฤศจิกายนเนี่ยครับก่อนปั่น 2-3 วันนะครับก่อนงาน 2-3 วันเราไม่ต้องไปปั่นหนักครับปั่นเบาๆเรื่อยๆเล่นๆนะครับกินให้อิ่มนอนให้พักผ่อนให้เพียงพอนะครับดื่มน้ำเยอะๆนะครับให้ร่างกายมันพร้อมที่จะลุยให้พร้อมที่จะลุยคือเหมือนกับมันทำให้ร่างกายเราอยากปั่นไม่ใช่ว่าเราหนักมาทุกวันทุกวันพอถึงวันงานโอ้ล้าพอดีขี่ไม่รู้สึกไม่สดชื่นอะไรเงี้ยอย่านะครับอย่าแบบทำแบบนั้นเพราะว่ามันจะเป็นการทำให้วันจริงเราจะปั่นไม่สนุกเงี้ยครับปั่นกับกลุ่มไม่ได้เงี้ยขี่ไปแป๊บเดียวก็หลุดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ไม่สนุกนะครับก็เป็นการเตรียมตัวอย่างหนึ่งนะครับการเตรียมตัวอย่างหนึ่งที่เอามาแนะนำในวันนี้นะครับแล้วก็สำคัญเลยนะครับเกี่ยวกับการพักผ่อนนะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้พอนะครับทานอาหารให้อิ่มดื่มน้ำเยอะๆนะครับทำให้ร่างกายเราเนี่ยพร้อมที่จะปั่นหนักปั่นไกลได้นะครับถ้าเราไม่มีอีเวนต์อะไรหนักๆที่รออยู่อ่ะก็ไม่จำเป็นครับเราซ้อมให้มันล้าไปล้าแต่เราก็พออีกวันหนึ่งเราก็ไปปั่นแบบล้าๆเลยครับแล้วมันจะหายไปเองแล้วมันก็จะหายไปเองนะครับแล้วมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยจุดพีคเราก็มีนะครับจุดพีคเรามีจุดดรอปเราก็มีเหมือนกันนะครับคือพอหลังจากล้าเสร็จปุ๊บอ่ะโอ้อีกประมาณอาทิตย์นึงครับบางคนนะบางคนก็ไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็ฟื้นขึ้นมาก็สามารถปั่นได้เร็วเหมือนเดิมนะครับทนได้นานเหมือนเดิมนะครับแต่ก็พอเรารู้สึกร่างกายเราแบบนี้ให้เราเบาลงเบางานของจักรยานลงก็คือขี่เบาๆนะครับให้กล้ามเนื้อมันได้ฟื้นนิดนึงนะครับพักผ่อนกินเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับกลับมาแข็งแรงกลับมาฟิตเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมมีวันนี้ก็ไปเจอมากับตัวไงขี่โอ้โหขี่ไม่ได้เลยผมวันนี้ขึ้นเขาผมก็ต้องแบบเบาอ่ะเออขึ้นเนินผมต้องเบาอ่ะไม่เบาไม่ได้คือขามันเหยียบไม่ลงก็คือขี่เพจของตัวเองไปจนถึงยอดเขาก็คือโอเคจบโอ้โหวันนี้สนุกดีครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาปั่นด้วยกันเย็นนี้นะครับวันนี้อาจจะมีความเร็วปี๊ดปั๊ดนิดนึงนะครับก็สนุกสนานนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Storyview Channel ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคครับคลิปนี้สาระอาจจะมีน้อยหรือว่าไม่น้อยแล้วแต่นะครับใครที่เอาเทคนิคไปใช้ได้นะครับผมไม่หวงนะครับคืออันเนี้ยมาจากประสบการณ์จริงนะครับประสบการณ์ตรงของผมนะครับที่เอามาแชร์ในวันนี้โอเคนะครับผมฝากไว้นี้ครับผมสวัสดีครับ